นะครับพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมที่อาจารย์เปาโลนะครับได้เขียนถึงนะครับเมืองฟิลิปปีเราพอจะรู้กันแล้วว่าจากคราวที่แล้วนะครับว่าเราอาจจะพลาดนะครับมีความคิดที่ไม่ได้ถูกต้องประการหนึ่งซึ่งอาจจะเคยเป็นมาก่อนก็คือการคิดว่าถ้าเราจะมีความสุขได้ต้องมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับเราค่อยมีความสุขตอนเย็นนี้นะครับที่เราจะไปปาร์ตี้กันเราค่อยมีความสุขตอนปลายปีนี้นะครับเพราะว่าเราจะไปต่างประเทศเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเรารวยขึ้นนะครับเราคงมีความสุขแน่ๆเลยถ้าเกิดเราปลดหนี้นะครับหรือถ้าสอบผ่านไปได้นะครับเราคงมีความสุขนะครับนี่คือแนวคิดของมนุษย์โดยทั่วไปนะครับรวมถึงเราด้วยเราตั้งเงื่อนไขความสุขอยู่บนสถานการณ์บางอย่างพระคัมภีร์ตอนนี้ได้สอนเราในครั้งที่แล้วแล้วว่าความสุขนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกนะความสุขเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมครับความสุขเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นมาเองอันที่จริงผู้กำหนดให้เราเกิดความสุขนั้นจึงไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเรายังผูกตัวเองกับสถานการณ์นะครับชีวิตเราไม่สามารถมีความสุขได้เลยเพราะแม้กระทั่งเราเรียนจบแล้วนะครับพี่น้องที่เรียนจบแล้วมีความสุขไหมครับมันก็มีความสุขแค่แป๊บเดียวนะครับบางทีบอกว่าขอเรามีแฟนเราค่อยมีความสุขนะครับขอให้เราไม่ทะเลาะกับสามีภรรยาเราเราค่อยมีความสุขถ้าเราซื้อรถใหม่เราคงมีความสุขนะครับถ้าเราสามารถจะอิสระภาพด้านการเงินนะครับเราคงมีความสุขหรือถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเราคงมีความสุขถ้าเราไปถามคนเหล่านี้เราก็จะเห็นอยู่แล้วโดยบางครั้งไม่ต้องถามว่าชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะครับเจ้าของกิจการก็ยังต้องต่อสู้กับการแข่งขันคนที่จบแล้วก็ยังไปสู่การทำงานนะครับแม้กระทั่งผ่านล่วงเลยไปแล้วเมื่อลูกโตขึ้นก็ยังต้องต่อสู้ชีวิตต่อไปแม้วัยใกล้ชรามาหรือชราจริงๆเราก็ยังต้องพบกับปัญหาสุขภาพดังนั้นความสุขที่พระเจ้าสอนไว้จึงไม่ขึ้นกับสถานการณ์ความสุขจึงเป็นทางเลือกเห็นไหมครับเป็นวิธีการใช้ชีวิตเป็นวิธีการเลือกที่จะมีความสุขนะครับเราจะมีความสุขตราบเท่าที่เราต้องการมีมันนะครับเราจึงไม่สามารถจะไปโทษใครได้ว่าเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจึงไม่มีความสุขนะครับถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะมีความทุกข์จริงๆนะครับแน่นอนอีกประการหนึ่งที่เรารู้กับเขาที่แล้วก็คือความสุขไม่ใช่เป็นเป้าหมายของเรานะครับบางคนตั้งเป้าว่าชีวิตนี้ตั้งเป้าจะมีความสุขแท้จริงความสุขเป็นผลของการกระทำอย่างถูกต้องความสุขเป็นผลของการใช้ชีวิตอย่างดีต่างหากนะครับจึงไม่ใช่เป้าหมายเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำบางอย่างนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันครั้งที่แล้วถ้าพี่น้องอยากจะฟังทบทวนก็สามารถเปิดในเว็บไซต์ของคริสตจักรนะครับมี YouTube ที่จะอัดคำสอนไปนะครับมีข้อคิดที่น่าสนใจประการ2 3ประการก็คือมีอุปสรรคบางอย่างที่มักจะทำลายความสุขของเรานะครับตัวอย่างเช่นความเจ็บปวดนะครับเพนความเจ็บปวดเป็นสิ่งทำลายความสุขของเรานะครับถ้าเรามีความเจ็บปวดในจิตใจความเจ็บปวดในชีวิตความเจ็บปวดในร่างกายเราก็จะมีความทุกข์จริงๆอีกประการนึงคือคนนะครับคนเป็นตัวทำลายความสุขของเรานะครับคนที่ทำงานเราคนจู้จี้ขี้บ่นนะครับคนไม่ได้อาบน้ำมาแล้วเราก็เหม็นกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ความกดดันหรือปัญหาต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลก็พูดถึงพระธรรมในตอนนี้นะครับในฟิลิปปีบทที่1ที่บอกว่าอาจารย์เปาโลก็เจอมาหมดเลยนะครับอาจารย์เปาโลเป็นบุคคลที่เจอในภาวะ4ประการนี้ที่มีความทุกข์นะครับพี่น้องคงทราบแล้วว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนมาในพระธรรมฟิลิปปีนั้นเขียนจากสภาพที่ดูเหมือนมีความทุกข์จริงๆนะครับมีติดคุกอยู่2ปีนะครับไม่มีอะไรเลวร้ายเท่ากับการที่คนหนึ่งต้องไปติดในคุกนะครับบางคนที่ติดคุกมาแล้วก็บอกว่าขอเลือกนอนโรงพยาบาลดีกว่าที่จะติดคุกนะครับมีความทุกข์จริงๆดังนั้นนะครับอาจารย์เปาโลอยู่ในสภาวะที่มีความเจ็บปวดทั้งด้านจิตใจด้านคนมาทำร้ายนะครับด้านความกดดันที่ต้องติดคุกเพื่อรอการตัดสินแล้วก็ในที่สุดก็จะต้องตายด้วยซ้ำไปนะครับรวมถึงปัญหาต่างๆเราพบว่าในโลกปัจจุบันนี้เราเจอปัญหาหลายอย่างที่ทำให้เรามีความทุกข์จริงๆดังนั้นวันนี้จึงแบ่งมันพี่น้องนะครับในเคล็ดลับที่อาจารย์เปาโลได้สอนชาวเมืองฟิลิปปีว่าทำอย่างไรเขาสามารถจะมีความสุขได้นะครับวันนี้จะแบ่งปันพี่น้อง4ประการด้วยกันประการที่1การที่เราจะมีความสุขได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มองปัญหาด้วยมุมมองแบบพระเจ้านะครับมองปัญหาด้วยมุมกว้างนะครับมองปัญหาด้วยมุมมองแบบพระเจ้านะครับคนจะมีความสุขนั้นจะมีมุมมองชีวิตที่กว้างกว่าคนที่มีความทุกข์ง่ายๆนะครับจะมองกว้างกว่ามองใหญ่กว่ามองไกลกว่าคนที่มองใกล้นั้นมีแนวโน้มจะมีความทุกข์ได้ง่ายจริง
นะครับเช่นมองแค่ว่าวันนี้ไม่มีอะไรกินนะครับก็จะมีความทุกข์ได้อย่างง่ายดายวันนี้ฝนตกนะครับเฉอะแฉะเซ็งจริงๆเลยนะครับคนมองระยะใกล้ก็จะมีในน้องมีความทุกข์นะครับวันนี้มีคนมาว่าเราลงใน Facebook วันนี้ไม่มีคนมากดไลค์เรานะครับการมองระยะใกล้นั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้มีความทุกข์ได้ง่ายๆนะครับพระเจ้าทรงสร้างโลกพระเจ้าทรงสร้างเราพระเจ้าปรารถนาให้เรามีทัศนะเหมือนพระองค์นะครับถ้าพี่น้องมีครอบครัวที่เป็นนักธุรกิจใหญ่นะครับคนที่เป็นผู้นำครอบครัวก็คงอยากจะให้ลูกหลานนั้นมาเป็นคนที่ทำธุรกิจที่ใหญ่เหมือนกับตามคุณพ่อคุณแม่นะครับอีกประการหนึ่งสมมติเราเป็นลูกเจ้าใหญ่ในโตนะครับเป็นลูกถึงขั้นรัฐมนตรีเป็นลูกกษัตริย์แน่นอนที่ทัศนะในการมองก็คงมองระดับทั้งประเทศนะครับวันนี้เรามาเชื่อพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วใช่ไหมครับพระเจ้าปรารถนาให้เรามองเหมือนคุณพ่อของเรานะครับโดยเราไม่ต้องถามว่าพ่อคุณชื่ออะไรนะครับเรารู้แล้วพ่อเราเป็นพระเจ้าใช่ไหมครับนะครับถ้ามีการถามเราบอกเป็นพระเจ้านะครับฮาเลลูยาแผ่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรานะครับเราจะไปได้ไกลเท่าที่เราสามารถจะมองเห็นนะครับนักธุรกิจที่มองการไกลก็จะทำกิจการได้มากกว่านักธุรกิจที่มองในระยะสั้นๆนะครับเป็นต้นนะเพราะนั้นในความจริงนั้นชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับพระเจ้าสามารถจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมาเป็นผลดีได้นะครับการมองแบบพระเจ้าตัวอย่างเช่นการมองปัญหาปัจจุบันบอกว่าจะเป็นผลดีได้ถ้าเราตอบสองอย่างถูกต้องนะครับการมองแบบสั้นอาจจะมองว่าตอนนี้เราเป็นหนี้สินอยู่การมองแบบไกลคือมองว่าเราเป็นเวลาในการฝึกการบริหารการเงินการมองแบบใกล้ตอนนี้เราป่วยนะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไปค่ายครอบครัวมาวิ่งเหนื่อยแทบแย่เลยนะครับมีกิจกรรมหน่อยในค่ายครอบครัวเรียกว่าเป็นการวิ่งสู้ฟัดนะครับหญิงชายต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาลูกโป่งหนีบไว้แล้วก็วิ่งระยะไกลมากประมาณรอบห้องนี้นะครับโอ้โหเหนื่อยจะเป็นจะตายนะครับการมองระยะใกล้อาจจะมองว่าโอ้โหทำไมเหนื่อยจังเลยการมองระยะไกลคือโอ้โหขนาดนี้เรายังเหนื่อยแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องไปฟิตมากขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเราสามารถจะเลือกมองใกล้หรือมองไกลมองแบบมนุษย์หรือมองแบบพระเจ้าก็ได้เราต้องเป็นคนที่มองแบบพระเจ้าให้ได้เห็นไหมครับการที่เราจะมองแบบพระเจ้าให้ได้ก็คือการอ่านสิ่งที่พระเจ้ามองนะครับพระคัมภีร์เป็นตัวสะท้อนความคิดของพระเจ้ายิ่งอ่านพระคัมภีร์มากเราจึงยิ่งกังวลน้อยลงยิ่งอ่านพระคำของพระเจ้าบ่อยครั้งมากขึ้นเรายิ่งมองได้กว้างขวางมากขึ้นนะครับคนที่ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ก็จะมีแนวโน้มในการคิดเท่าที่ตัวเองคิดอยู่นะครับถ้าท่านได้อ่านพระคำของพระเจ้าก็มีการพูดเรื่องสวรรค์พูดเรื่องนรกพูดเรื่องอาณาจักรพูดเรื่องความเป็นไปของโลกพูดเรื่องภาพรวมภาพใหญ่เราก็จะกลายเป็นคนที่มองได้รวมได้ใหญ่มากขึ้นความทุกข์ในประจำวันแล้วก็จะน้อยลงจนเหตุการณ์ประจำวันเล็กๆน้อยๆไม่สามารถทำให้เราเกิดความทุกข์ได้เลยเพราะเรามองภาพไกลมากจนเราไม่แคร์เรื่องที่เกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับในอาจารย์เปาโลได้พูดถึงทัศนะของอาจารย์เปาโลในฟิลิปปีบทที่1ข้อ12บอกพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่าการทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้นกลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐเผยแพร่ออกไปพี่น้องครับอาจารย์เปาโลไม่ได้มองว่าตัวเองอยู่ในคุกไม่ได้มองว่าตัวเองถูกคนทำร้ายแต่มองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุให้คนได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นนี่คือตัวอย่างการมองแบบพระเจ้าเป็นเรื่องน่าสนใจว่าเวลาท่านเจอความทุกข์ท่านต้องตอบให้ได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างมีผลให้งานพระเจ้าขยายไปไหมนะครับมีผลให้คนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นไหมนะครับหลังจากแน่นอนในตอนนั้นหลังจากจัดปาโลได้มีแผนการที่จะนำเรื่องราวของพระคุณความรักของเจ้าไปประกาศที่กรุงโรมนะครับซึ่งเป็นเหมือนเมืองหลวงของโลกในสมัยนั้นผมคิดว่านะครับแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์ปาโลคงมีไอเดียหลายอย่างเช่นจัดงานประกาศในโคลิเซียมคน 50,000 คนต้องมาฟังแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นชื่อเสียงโด่งดังแล้วคงมีแผนการหลายอย่างที่ต้องการให้งานพระเจ้าขยายไปพี่น้องท่านอาจจะมีแผนการหลายอย่างเมื่อมารู้จักพระเจ้าเราต้องเรียนจบให้ได้เราต้องไปต่อต่างประเทศให้ได้เราต้องแต่งงานให้ได้เราต้องฟิตขึ้นเราต้องมีซิกแพคนะครับฟิตมาประมาณ10ปีแล้วนะครับเราต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมนุษย์มีแนวโน้มที่มีแผนการบางอย่างซึ่งนั่นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่แผนการหลายอย่างก็อาจจะไม่ตรงกับที่ไอเดียที่พระเจ้าคิดตัวอย่างเช่นแผนการอาจารย์เปาโลไม่ตรงกับที่พระเจ้าคิดแต่เป็นเป้าหมายเดียวกันจันเปโลอยากจะไปกรุงโรมปรารถนาจะประกาศให้คนมากมายมาเชื่อนั่นคือเป้าหมายของท่านแต่ผลก็คือไปปุ๊บติดคุกปั๊บเลยเป็นเรื่องสิ่งที่น่าสนใจเมื่อมาวิเคราะห์ดูนะครับ
ในสมัยนั้นกรุงโรมนั้นเมื่อมีนักโทษอุกฉกรรจ์นั้นจะต้องมีเวรยามเฝ้าแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาเราพบว่าทหารถ้าคำนวณคร่าวๆนะครับเราพบว่าในเวลา2ปีนั้นอาจารย์เปาโลสามารถจะมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องราวของพระเจ้าให้กับทหารที่ต้องมานั่งฟังตลอดเวลาถึงประมาณ 4,380 คนเราเห็นผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่อาจารย์เปาโลซึ่งเกิดในศตวรรษที่60ถึงประมาณ80ก็คืออยู่ในช่วงอายุพระเยซูเราเพราะว่าหลังจากนั้นความเจริญของเรื่องพระเจ้าได้ขยายไปทั้งกรุงโรมจนกรุงโรมทั้งหมดมาเชื่อพระเจ้าและประกาศความเชื่อว่าศาสนาความเชื่อเรื่องพระเจ้าเป็นความเชื่อสำหรับทุกคนก็เลยใช้คำว่าแคทอลิกแปลว่าอินเตอร์เนชั่นแนลจนกระทั่งเกิดการประกาศเรื่องพระเจ้าจากกรุงโรมไปทั่วทั้งโลกเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ที่แน่ๆเรารู้คือเบอร์หนึ่งของการประกาศเรื่องพระเจ้าคืออาจารย์เปาโลซึ่งไปอยู่ในคุกเป็นเวลา2ปีแล้วประกาศกับยามทั้งหมดสมัยก่อนอาจารย์เปาโลปกครองโดยรัฐบาลทหารนะครับเหมือนคนไทยสมัยนี้เลยนะครับเพราะนั้นทหารมาเชื่อทั้งหมดก็มาเชื่อหมดเห็นไหมครับนี่คือแผนการของอาจารย์เปาโลตั้งใจดีแต่คิดไม่เหมือนพระเจ้าคิดแต่อาจารย์เปาโลได้ตัดสินความคิดนะครับแบบที่พระเจ้าคิดก็คือได้บอกในเมื่อกี้ที่บอกพี่น้องว่าข้าพเจ้าปฏิญาณทราบว่าทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้นเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่กว้างออกไปนะครับเวลา2ปีนั้นสามารถจนกระทั่งเราพบว่ากษัตริย์สมัยนั้นคือกษัตริย์จักรพรรดิเนโรนะครับจนคนจักรพรรดิเนโรช่วงหนึ่งก็เพี้ยนนะครับมาเผากรุงโรมก็เลยเกิดเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งพี่น้องคงเคยได้ยินใช่ไหมครับเนโรเบิร์นนิ่งโรมเนโรเบิร์นนิ่งก็คือเนโรมันเผาเมืองโรมนะครับเป็นจักรพรรดิที่เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้นนะครับแล้วก็สามารถเกิดการประกาศนะครับนั่นเองนะไม่เพียงแค่อาจารย์เปาโลได้มีความยินดีเพราะรู้ว่าคิดแบบที่พระเจ้าคิดอาจารย์เปาโลก็ยังขยายความคิดต่อไปว่าไม่เพียงแค่คนมาเชื่อพี่น้องอาจจะไม่ทราบว่าพระคัมภีร์ใหม่นั้นนะครับเขียนโดยอาจารย์เปาโลถึง 33% และอาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ใหม่14เล่มถ้ารวมฮีบรูด้วยและ13เล่มเขียนในไหนครับเขียนในคุกพูดง่ายๆอาจารย์เปาโลถ้าไม่ติดคุกเราไม่มีพระคัมภีร์อ่านเราก็ไม่สามารถรู้เรื่องราวที่เป็นวิธีการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆแต่ละเล่มที่อาจารย์เปาโลเขียนนั้นล้วนเป็นตำราล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคนในทุกมิติเราสามารถเรียนรู้การพัฒนาความเป็นผู้นำจากพระคัมภีร์1หรือ2ทิโมธีเป็นหลักในการพัฒนาผู้นำตั้งแต่ต้นขั้วสมัยเป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้วก่อนเดลคาร์เนกี้ก่อนใครหลายๆคนมากมายนะครับเป็นต้นกำเนิดในการคิดในเรื่องการพัฒนาผู้นำตัวอย่างเช่นในฟิลิปปีโคโลสีโรม1 2โครินธ์กาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีนะครับ1 2ทิโมธี1 2เทสโลนิกานะครับ10กว่าเล่มนี่คือสิ่งที่เปาโลได้มองในมุมมองของพระเจ้าจึงสามารถมองข้ามความทุกข์ในช่วงที่อยู่ในคุกได้มีครั้งหนึ่งผมได้ไปกรุงเทพไปที่พัทยานะครับแล้วก็นัดกับทางวีให้มารับนะครับก็นัดเจอกันตำแหน่งที่โลเคชั่นดีมากคือใต้ทางด่วนโดยแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีหลายทางด่วนผมก็ไปรอวีแล้วบอกผมอยู่ใต้ทางด่วนแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้เห็นขยะของรีไซเคิลพงพาณิชย์อย่างนึงอ๋อได้ครับเดี๋ยวไปเจอกันเพราะนั้นเราผมต้องรอตอนนั้นประมาณเกือบ3ชั่วโมง3ชั่วโมงที่ใต้ทางด่วนนะครับพี่น้องทางด่วนนั้นอากาศเย็นสบายมากนะครับเวลารถบรรทุกผ่านไปก็จะมีฝุ่นเข้ามาบึ้งนะเรียกว่ากลายเป็นชาวต่างประเทศเลยนะฮะเวลา3ชั่วโมงนั้นหน้าตาเรากลายเป็นชาวต่างประเทศไปเลยนะผมทองเลยนะครับใต้ทางด่วนก็จะมีลุงแก่ๆแล้วก็แมวเก่าๆอยู่หนึ่งตัวผมก็ต้องนั่งกับลุงแก่ๆคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนวินมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะรอรับคนที่มาลงแล้วก็ขับไปส่งในหมู่บ้านแล้วก็มีแมวอยู่ตัวหนึ่งวิ่งไปวิ่งมาผมก็โอ้โหเสียเวลามากเลยนะตามสไตล์เราซึ่งเราไม่ชอบการเสียเวลาเราชอบทำงานเร็วเราชอบอะไรที่มันเป๊ะๆแล้วเราก็ประสานทั้งกำหนดโลเคชั่นในไลน์นู่นนี่คือยังไงก็ไม่น่าจะมีพลาดที่จะมาเจอกับคนที่จะมารับแต่มันพลาดไปนิดหน่อยนะครับประมาณ3ชั่วโมงผมก็นั่งเซ็งอยู่แต่สักพักเซ็งอยู่ประมาณชั่วโมงนึงก็นานพอสมควรไม่เซ็งดีกว่าก็ขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นไรนะครับ
เราเล่นกับแมวต่อแล้วกันแล้วก็เล่นกับแมวนะครับแล้วลุงนี้ก็ไม่ไปสักทีหนึ่งในสุดก็ทักทายเป็นครับลุงอย่างงุ้นอย่างงี้อย่างงุ้นพี่น้องปรากฏมีประเด็นหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก่อนาคตแต่อยู่ดีคุณลุงนี้ก็เอ่ยบอกมาว่าเนี่ยมีหลานเนี่ยจะเอาไปเข้าเขาเอาจะไปเข้าโรงเรียนคิดผมเนี่ยไม่มีทางหรอกเพราะโรงเรียนคิดเนี่ยสอนให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฮะคือบ่นมาอย่างนั้นนะฮะพี่น้องเขาเข้าใจไหมครับก็เป็นเวลาที่ผมได้อธิบายเขาฟังอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงว่าเราไม่ได้สอนให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับพระพีสอนให้รักพ่อรักแม่ผมรักพ่อแม่ผมมากขึ้นก็ได้ใช้เวลาคุยประมาณ2ชั่วโมงในประเด็นเรื่องราวของหลักการบัมพีแล้วก็ผ่านไปเรื่องของครอบครัวเรื่องของสิ่งที่ดีของโรงเรียนของคริสเตียนนะครับเรื่องของชุมชนของพระเจ้าเรื่องของคำสอนเรื่องรักพ่อรักแม่แล้วก็เสร็จปุ๊บทางวีก็มารับตามเวลานั้นแล้วก็ผมกับลุงกับแมวนั้นก็จากกันไปแน่นอนเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยลุงคนนี้ก็คงพอจะไม่สรุปว่าเอาลูกของเขาคือฟังดูเหมือนเดาว่าเขาจะส่งลูกเขาไปโรงเรียนคริสเตียนเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครมาสอนลูกเขาให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วพี่น้องถ้าเกิดเหตุการณ์จุดเล็กๆกันนี้ถ้าสามารถขยายเป็นประวัติศาสตร์ว่าอีก5ปี10ปีอีก50ปีเด็กคนนี้อาจจะเข้าไปโรงเรียนคริสเตียนแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เชื่อพระเจ้าแล้วอาจจะมีผลอะไรบางอย่างใช่ไหมครับนี่คือเราไม่รู้เลยว่าแผนการทั้งหมดเป็นยังไงบ้างแต่หน้าที่เราก็คือว่าเราอย่าเพิ่งไปสรุปว่านั่นเป็นความทุกข์แต่ให้เรามองแบบที่พระเจ้ามองเอเมนไหมครับนั่นคือเวลานี้ท่านเจอสิ่งใดนะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาท่านอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งนะครับผลที่เกิดขึ้นถ้าเรามองปัญหานะครับด้วยภาพมองใหญ่ด้วยภาพใหญ่หรือมองปัญหาด้วยภาพของพระเจ้าเช่นเป็นตัวอย่างให้แก่คนไม่เชื่อนะครับเช่นถ้าเราอย่างน้อยถ้าท่านอยู่ในความทุกข์และท่านตอบสนองได้อย่างดีก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าด้วยในฟิลิปปีบทที่1ข้อ13บอกว่าจนการที่ข้าพเจ้าถูกพัฒนาการเพราะพระคริสต์นั้นก็ปรากฏทั่วตลอดกองผู้คุมและทั่วสถานที่แห่งอื่นๆทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งอาจารย์เปาโลได้ประกาศกว่ามากมายประการที่2คือเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้เชื่อฟิลิปปีบทที่1ข้อ14บอกว่าเครื่องพัฒนาการทั้งหลายของข้าพเจ้าและพวกเขาก็มีใจกล้าขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะนั้นโดยปราศจากความกลัวกองผู้คุมและทั่วสถานที่แห่งอื่นทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับคนไม่ได้รับกำลังใจเมื่อเราเกิดความสำเร็จแต่คนรับกำลังใจเมื่อเราดูเหมือนพ่ายแพ้แต่เราสู้ต่อไปจริงไหมครับเรื่องราวการต่อสู้ที่บางคนต้องทนทุกข์ทรมานแล้วก็สามารถรอดมาได้ให้กำลังใจเราเสมอเลยคนไม่ได้มีความสุขกับการฟังเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จเท่ากับคนที่ล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างน้อยที่สุดความทุกข์ในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือไม่เป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้าท่านยังคงต่อสู้อยู่แล้วก็ชนะนั้นเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับคนจริงๆใช่ไหมครับเรามักจะชอบอ่านเรื่องราวของประสบการณ์คนในอดีตนะครับที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักปกครองหรือใครก็ตามเราเพราะว่าสิ่งที่ให้แรงบันดาลใจเราก็คือการที่เขาต่อสู้ท่ามกลางภาวะที่มีความจำกัดนะครับทำให้เรามีกำลังใจเกิดขึ้นได้ไหมครับดังนั้นในเวลาที่ตอนนี้ถ้าท่านเจอความทุกข์อะไรและท่านต่อสู้ต่อไปเมื่อเรื่องนี้ได้สามารถไปที่รับรู้คนก็จะรับกำลังใจอย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็จะรับกำลังใจให้เดินต่อไปนะครับคนที่จะมาทำร้ายเราก็มีหลายประเภทนะครับนั่นเองนั่นคือประการที่1นะครับประการที่2นะครับจะไปอย่างรวดเร็วนะครับโทษทีนะครับประการที่2สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็คือไม่ยอมให้ใครมาควบคุมทัศนคติของเราการที่เราจะมีความสุขในทุกกรณีก็คือเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้กระแสความคิดต่างๆนะครับไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวคิดอื่นๆนะครับพี่น้องโลกนี้เต็มไปด้วยคอมเมนเตอร์จริงไหมครับทั้งดีทั้งไม่ดีคนก็จะมาบอกว่าให้เราทำสิ่งนั้นให้เราทำสิ่งนี้หรือมาบอกว่าคุณได้เรื่องสิ่งนี้นะครับคุณไม่ได้เรื่องสิ่งนั้นนะครับพี่น้องอาจจะเคยเสนอโครงการต่างๆนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้เป็นกรรมการในหลายๆหน่วยงานนะครับตามบทบาทหน้าที่ที่เราเป็นกรรมการในหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เราก็อยากจะแอคทีฟนะครับอยากจะไม่ใช่แค่มีแค่ตำแหน่งเราก็อยากจะเสนอโครงการต่างๆนะครับให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เราสังกัดนะครับมีหน่วยงานแห่งหนึ่งซึ่งผมได้พยายามเสนอโครงการมากมายจริงๆนะครับเอาเปเปอร์ไปเสนอเอา PowerPoint ไปเสนอนะครับเอาแนวคิดไปเสนอนะครับคุยกับทั้งประธานก่อนคุยกับรองประธานก่อนนะครับคุยกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับแต่มีอยู่หลายครั้งที่สิ่งที่เราพยายามคิดนั้นไม่รับการตอบสนองนะครับแล้วก็มีทัศนะที่ไม่ตรงกันเป็นถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะรู้สึกว่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องเสนอมันละนะครับเสนอไปก็เขาว่าอยู่ดีนะครับนี่ก็คือถ้าเกิดเราคิดอย่างนี้เราก็กลายเป็นทาสนะครับของทัศนะของคนอื่นจริงไหมครับถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราเสนอเป็นสิ่งที่ดีเราก็น่าจะพยายามต่อไปเอ๊ะไหมครับพี่น้องอาจจะอยู่ในภาวะการที่ท่านพยายามทำสิ่งดีบางอย่างท่านมีทัศนะที่ดีบางอย่างแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับยังไม่รับการสนับสนุนพี่น้องให้เราทำต่อไปเอเมนไหมครับให้เราอย่าพ่ายแพ้ในสิ่งคนนี้พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาจนกระทั่งในช่วงเวลาล่าสุดนะครับหลังจากที่ผมเสนอโครงการไปแล้วมากมายนะครับ 7-8 โครงการล่าสุดที่ผมเสนอโครงการให้หน่วยงานที่ได้สังกัดอยู่นะครับโครงการนี้กลับเป็นที่เชิดชูเด่นมากแล้วทางคณะทำงานก็เอาโครงการนี้ไปเป็นความสำคัญอันดับแรกขององค์กรแล้วตอนนี้ผมแทบไม่ต้องทำงานต่อเลยมีคนเอาไปทำให้หมดเลยมีคนเขียนโครงการนี้ต่อเพื่อจะหาทุนให้มีคนเอาโครงการนี้ต่อเพื่อไปเสนอผู้ว่าให้มีคนเอาโครงการนี้ต่อเพื่อไปเสนอททให้นะครับนี่คือเมื่อเรายังคงทัศนะยังคงยืนกรานในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทำต่อไปความจริงก็เป็นที่ประจักษ์ใช่ไหมครับนั่นคือความสุขนั้นจึงจะต้องเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาควบคุมทัศนะของเรานะครับอาจารย์เปาโลนั้นมีคนมาพยายามวิพากษ์วิจารณ์อยู่มากมายนะครับมีคนทางวิพากษ์วิจารณ์เช่นในตอนหนึ่งได้บอกว่าฟิลิปปีบทที่1ข้อ15บอกว่าความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยใจจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกันแต่มีคนอื่นที่ประกาศด้วยใจหวังดีนะครับพระคัมภีร์พูดถึงว่าวันหนึ่งเมื่อเราทำงานมากขึ้นเราจะเจอคนวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเราและทำให้เรามีความทุกข์แต่สิ่งที่พระคัมภีร์แนะนำตอนนี้ก็คือว่าให้เราไม่ยอมให้ใครมาควบคุมทัศนะของเราถ้าเราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ยังคงทำต่อไปเอเมนไหมครับนะครับหรือบางคนจะชอบมาแข่งขันเรานะครับตอนนี้มีการแข่งขันแม้กระทั่งทรงผมนะครับรองเท้าเสื้อผ้าโค้ชก็รู้สึกว่าเรามีความทุกข์นะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกันกับเรานะครับเป็นต้นนะอาจารย์ปาโลนั้นเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมีอิทธิพลต่อทัศนะของตนเองเป็นต้องทำยังไงจะทำให้เราสามารถยังคงมีทัศนคติที่ดีนะครับเราสามารถเปรียบเทียบได้เหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราอยากจะปลูกต้นไม้ที่ยังคงแข็งแรงตอนมีลมพัดเนี่ยเราก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้ที่ที่ดินดีจริงไหมครับปลูกต้นไม้ในที่ที่การดูแลรักษาอย่างดีการเดินกับพระเจ้านั้นพระเจ้าเปรียบเทียบพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนสิ่งที่จะทำให้เรามีความแข็งแรงขึ้นนะครับจนเปรียบเทียบว่าใครที่ดำเนินชีวิตนะครับโดยมีพระคำของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนคนที่ปลูกบ้านสร้างบ้านของตนนะครับไว้ที่หินที่แข็งแกร่งนะครับแต่คนที่สร้างบ้านของตนไว้ดินทรายนั้นวันหนึ่งก็ต้องล่มสลายไปดังนั้นเมื่อเรามีที่ยึดนะครับมีวจนะพระเจ้าเป็นพื้นฐานของเราชีวิตเราก็จะแข็งแรงแข็งแกร่งเห็นไหมครับนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราแข็งแรงนั่นเองนะครับประการที่3การที่เราจะมีความสุขในทุกกรณีก็คือไว้วางใจพระเจ้าผู้ทรงทำให้ทุกอย่างสำเร็จเห็นไหมครับไว้วางใจพระเจ้านะครับวิธีคิดนะครับในการที่ทำให้เรามีความสุขก็คือการไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้สำเร็จในสิ่งที่เรากระทำพี่น้องวันเมื่อวานนี้นะครับวันศุกร์เสาร์นะครับเรามีโครงการชื่อว่า Let's Family นะครับปาร์ตี้ Camping Meeting อะไรแบบนี้นะครับเบื้องหลังเนี่ยทางกรรมการที่พยายามคิดกันนะครับก็คิดกันว่าปีนี้เราจะจัดงานค่ายครอบครัวอย่างไรดีปัญหาก็คือ
เราคิดไม่ออกเราคิดไม่ออกว่าจะจัดค่ายครอบครัวยังไงให้มันโดนให้มันดีให้มันใช้ได้แล้วก็ให้มันมีคุณภาพพี่น้องเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยถ้าเกิดท่านจะต้องรับโจทย์ในการทำงานว่าจะทำยังไงให้เพียงแค่1วัน1คืนเนี่ยแล้วสามีภรรยาเขาเลิกทะเลาะกันประมาณ20คู่แน่นอนเขาอาจจะไม่ทะเลาะกันแต่ทำยังไงให้มีกิจกรรมที่ทำให้สามีภรรยาประมาณเกือบ20คู่ในโบสถ์ไปทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเกิดบรรยากาศแห่งความรักสดชื่นตามความคิดมนุษย์เนี่ยคิดไม่ออกนะครับคนประสานงานนั่งคุยเราคิดได้แค่ระดับของโปรแกรมนึกออกไหมฮะโอเคเราจะไปที่สวยๆโอเคขอบคุณพระเจ้าทางแอร์ก็เสนอไอเดียว่าไปโรงแรมที่ปราดราชพฤกษ์โอเคใช้ได้ละโรงแรมสวยห้องพักสวยเตียงมีกระโดงด้วยโรแมนติกเต็มที่มีสระว่ายน้ำโอเคสถานที่ผ่านต่อไปเราจะจัดงานอะไรดีเราจะจัดงานพิธีสวมแหวนแน่นะแล้วก็ไปซื้อแหวนของเล่นมานะครับพี่น้องคงใส่อยู่บาทนิ้วอีกต่างหากนะก็แหวนของเล่นนะครับเราก็จะมีอาหารเช้าเราก็จะมีนู่นนี่นะครับครั้งล่าสุดที่ผมดูโปรแกรมงานค่ายเรามีวันศุกร์ตอน10โมงนะครับล่าสุดตอนเช้าวันศุกร์ตอนก่อน10โมงเนี่ยผมดูโปรแกรมเนี่ยพี่น้องคือพี่น้องคงรู้ใช่ไหมว่าเวลาท่านไปทำอะไรเนี่ยถ้าท่านไม่ฟูลฟิลเนี่ยถ้าท่านไม่โอเคเนี่ยหรือไม่รู้สึกเต็มอิ่มเนี่ยมันถ่ายทอดไม่ได้โอเคไหมคือเรายังไม่มันเลยเรายังไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่เราเจอเราถ่ายทอดไม่ได้ผมเจอเนี่ยโอ้โหโปรแกรมฝืดจังเลยนะครับกินข้าวมันจะมันได้ยังไงเนี่ยแต่แน่นอนก่อนหน้านั้นเมื่อเราทำเต็มที่นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องคงทราบว่าทางอาจารย์ทอมนะครับจากโครงการนะครับแฟรงกินเกรแฮมได้มาเยี่ยมคิดจักรของเราแล้วผมก็ไปส่งอาจารย์ทอมกับอาจารย์แครอไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันแล้วอาจารย์แครอก็ได้เห็นโปรโมตค่ายเขาก็สนใจรู้สึกว่าน่าสนใจเราก็คุยกับเขาว่าคุณไปเยี่ยมค่ายเราไหมไปดินเนอร์ด้วยกันก็ยังดีเขาบอกโอ้ยขอบคุณมากเลยเพราะบ้านเขาอยู่แถวนั้นพอดีนะครับสรุปว่าเขาจะไปดินเนอร์ด้วยกันกับเราพอสักพักหนึ่งเอ๊ะไหนๆคุณไปแล้วคุณมาแชร์อะไรสักหน่อยได้ไหมนะครับพี่น้องที่ไปค่ายครอบครัวคงทราบว่าสิ่งที่อาจารย์แครอลแล้วก็เชิญอาจารย์จันไปแชร์นั้นกลายเป็นเมนหลักของโปรแกรมในค่ายแต่เบื้องหลังคือผมเชิญเข้าไปกินข้าวเฉยๆแล้วก็แชร์อะไรนิดหน่อยใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ในที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยอาจารย์แครอลนะครับซึ่งแต่งงานนะครับสามีชื่ออาจารย์จันตอนนี้มีลูกอายุ21ปีแล้วลูกก็อยู่ต่างประเทศแล้วเขามีความสนใจแล้วมีความชำนาญอย่างยิ่งในการแนะนำคนทั้งก่อนและหลังแต่งงานซึ่งเรื่องนี้ผมไม่รู้มาก่อนเขามีความสนใจและมีความชอบในการแนะนำเรียกว่าคอร์สก่อนแต่งงานและคอร์สหลังแต่งงานนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้จำได้ไหมครับภาษาเลยนะครับภาษารัก5ประการผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะครับเกิดมาก็เพิ่งเห็นว่าอ๋อมันมีภาษารัก5ประการแบบนี้บางคนรักโดยการปฏิบัติปัญหาสามีภรรยาทะเลาะกันเพราะว่าภาษาคนละภาษาพูดกับคนละภาษาสามีแสดงความรักภรรยาเป็นคนถนัดภาษารักแบบปฏิบัติก็จะดูแลภรรยาอย่างดีแต่ไม่พูดภรรยานั้นเป็นภาษารักของเขานั้นต้องพูดสามีก็โหแสดงความรักเต็มที่เลยดูแลนะครับข้าวถึงอาหารถึงน้ำส้มถึงแต่ไม่เคยพูดความรักแต่ภรรยาเนี่ยภาษารักของเขาไม่ใช่ภาษาปฏิบัติแต่เป็นภาษาที่มาจากคำพูดภาษาภรรยาก็ล้อเมื่อไหร่สามีจะสู่ภรรยาเป็นภาษาแห่งการสัมผัสสามีก็เช็ดถ้วยเช็ดบ้านเช็ดห้องอย่างดีแต่ไม่มาสัมผัสภรรยาเลยไม่มาจับมือไม่มากอดไม่มาหอมแก้มไม่มาบอกรักเลยในสุดทั้งสองคู่ก็ทะเลาะกันเพราะใช้คนละภาษากันสิ่งนี้ก็ถูกเปิดเผยในค่ายเมื่อวานนี้พี่น้องที่ไปค่ายครอบครัวท่านรู้สึกท่านได้รู้เรื่องใหม่ไหมครับยุ่งกันสักมีไหมครับที่ท่านเปลี่ยนภาษาโอเคไหมครับเรารอภรรยาให้คุยภาษาเราโอเคไหมไม่ใช่นะครับเราต้องพยายามคุยภาษาเดียวกับภรรยาคราวหน้าเราจะรักภรรยาแต่เราไม่ต้องปฏิบัติมากเพราะเรารู้ว่าภาษาภรรยาของเราคือภาษาสัมผัสเพราะนั้นคราวหน้าก่อนเช็ดห้องเนี่ยไปจับมือภรรยาก่อนโอเคอะไรแบบนี้นะครับผ
ผมกับอาจารย์หนิงก็มาเช็คกันโอ้โหภาษาคนละภาษาเลยนะครับภาษาลักของผมเป็นภาษาเรื่องการปฏิบัติเพราะนั้นภรรยาไม่ต้องมาอะไรมากก็ได้แค่ทำหน้าที่ตัวเองอย่างดีผมก็รู้สึกรับความรักแล้วแต่ภาษาภรรยาผมเป็นอีกภาษาหนึ่งต้องมาสัมผัสต้องมาให้เวลาภาษาลักของอาจารย์หนิงคือการให้เวลาต้องให้เวลานั่งฟังเธอพูดต้องห้ามดูห้ามเล่นไลน์แล้วก็ห้ามเล่น Facebook แล้วก็ห้ามดูโทรทัศน์เริ่มต้นเมื่อคืนเนี่ยอภิที่รับมีอะไรพูดมันเลยตั้งใจฟังนะครับไม่เล่นอะไรสักอย่างเดียวโอ้โหนะรู้สึกว่าพูดเป็นละนะภาษารักเป็นละอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่กำลังบอกว่าเราจะมีความสุขได้ต่อเมื่อเราจะต้องไว้วางใจว่าพระเจ้าจะช่วยเราเห็นไหมครับนี่คืองานแบบงานระดับโบสถ์ผมก็มีความหนักใจว่าจากค่ายนี้มันจะไปรอดไหมมันจะโดนไหมมันจะน่าเบื่อไหมคนอยากจะรีบกลับไหมนะครับปรากฏว่าบรรยากาศทุกอย่างเป็นไปได้อย่างดีเลิศนะครับเพราะพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทำไมพระเจ้าช่วยเหลือล่ะครับพระเจ้าจะช่วยคนที่ไว้วางใจพระเจ้านี่คือเงื่อนไขพี่น้องพัมพีมีสองฝั่งเสมอพัมพีนี่มุมหนึ่งคล้ายๆสัญญาเช่าบ้านนะครับอีกมุมหนึ่งก็คล้ายๆสัญญาประกันชีวิตถ้าคุณจ่ายค่าเช่าบ้านคุณก็ได้อยู่บ้านหลังนี้ถ้าคุณจ่ายค่าประกันชีวิตวันหนึ่งคุณเข้าโรงพยาบาลคุณก็ได้เคลมประกันพระคัมภีร์จึงเป็นภาษาเหมือนกันเพราะพระคัมภีร์คือพันธสัญญาพูดให้ง่ายๆก็คือพระคัมภีร์คือกรมธรรม์จะสำเร็จต้องต่อเมื่อทำทั้งสองฝ่ายพระเจ้าตายไถ่บาปแล้วเรายอมรับความผิดบาปความบาปเราหมดไปความบาปเราไม่ได้หมดไปเมื่อพระเยซูไถ่โอเคไหมครับความบาปเราหมดไปเมื่อเรายอมกลับใจใหม่พระเยซูไถ่เรากลับใจใหม่พระพรจะมายังไงเมื่อเรามีความทุกข์ก็คือเมื่อเราวางใจเมื่อเรามีความเชื่อดังนั้นเราจึงต้องขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีความเชื่ออย่าไปเครียดได้ไหมครับเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราในวิกฤตการณ์ที่เรากระทำอยู่นี่เป็นต้นนะครับดังนั้นประการที่3นะครับการที่มีความสุขในชีวิตได้ก็คือการไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยเราเมื่อเราทำส่วนของเรานะครับพระพีคาดหวังให้เราทำส่วนของเราเช่นการมีคำหนึ่งที่บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้มีสองเงื่อนไขพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าผ่านทางคำอธิษฐานเข้ามาหาพระเจ้าผ่านทางการสามีธรรมเข้ามาหาพระเจ้าผ่านทางการอ่านพระคำของพระองค์เข้ามาหาพระเจ้าผ่านทางการนมัสการนะครับคริสเตียนเราจึงไม่ขาดการนมัสการพระพีก็บอกว่าทุกสัปดาห์ให้เราตั้งวันหนึ่งเป็นวันสะบาโตแปลว่าพักผ่อนคริสเตียนจึงตั้งวันหนึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ทำสิ่งใดเลยแต่เข้ามาแสวงหาพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าเมื่อแสวงหาเป็นในเรื่องความชอบธรรมกับพระองค์ก่อนพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งใดบุญให้พี่น้องเข้าใจไหมครับนี่คือเป็นสมการคณิตศาสตร์ง่ายการเชื่อพระเจ้าจึงไม่ต้องถึงขั้นด็อกเตอร์ท่านแค่บวกลบคูณหารท่านก็สามารถเห็นพระพรพระเจ้าได้นะครับอีกประการหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าพระเจ้าทรงช่วยให้เราทำให้สำเร็จนะครับพี่น้องคงเห็นคริสตจักรเราว่าคริสตจักรเราเพิ่งตั้งมาใหม่นะครับตั้งได้4ปีกว่าพี่น้องคงอยู่ในสมัยที่เราอธิษฐาน3เรื่องนะครับเช่น1เราอธิษฐานว่าเราขอพระเจ้าให้เราสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้น้องเห็นวันนี้เราทำได้ไหมครับเราสามารถทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เราไม่ได้เป็นโบสถ์หลังเขาเราเป็นโบสถ์หน้าเขานะครับเราไม่ได้เป็นโบสถ์ใต้ดินเราไม่ได้เป็นโบสถ์ที่มีแต่พวกเราคนเองไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เกลือมาอยู่ในขวดนะครับพระเจ้าต้องการให้เกลือมาอยู่ในขวดแป๊บนึงแล้วค่อยเอาไปใส่ขนมแล้วค่อยเอาไปใส่อาหารนะครับเราจึงต้องเป็นเหมือนคนที่วันหนึ่งเราจะมีผลต่อสังคมนะครับที่ผ่านมาพระเจ้าได้ส่งบทช่วยเหลือเราหนึ่งเรื่องก็คือการที่เราสามารถมีส่วนในงานสังคมต้องดีใจไหมครับอีกประการหนึ่งที่เราอธิษฐานคือเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าให้เราสามารถทำงานร่วมกันในงานต่างประเทศเพื่อเริ่มเห็นแล้วยังครับพระเจ้าได้ส่งโปรดเมตตาให้มีในงานต่างประเทศมาทำงานร่วมกับเราอีกประการหนึ่งคือเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าโดยความไว้วางใจว่าเราอยากทำงานร่วมกับพี่น้องคริสเตียนในประเทศไทยพี่น้องสัปดาห์ที่ผ่านมาอัศจรรย์มากนะครับในคริสตจักรนั้นมีองค์กรคริสเตียนอยู่3กลุ่มนะครับ1ก็คือองค์กรที่เรียกว่า Presbyterian หรือสภาคริสตจักรนั่นเองพี่น้องรู้จักปริ้นมั้ยครับรู้จักดารามั้ยครับรู้จักพายัพมั้ยครับรู้จักคริสตจักร1ตรงสภานวรัตน์มั้ยครับนั่นคือคริสเตียนกลุ่มแรกในเมืองไทย
ชื่อว่ากลุ่มสภาคริสตจักรหรือเพสบิเตเรียนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มชื่อแบปติสต์นะครับที่ผ่านมานั้นเราดีใจมากว่าอาจารย์ที่จากกรุงเทพอาจารย์ที่จากต่างประเทศนะครับมาแล้วก็เชิญคริสตจักรเรานะครับเชิญผมไปร่วมกินอาหารกับประธานของสภาคริสตจักรเราได้ทำงานร่วมเขาแม้เราเป็นคริสตจักรเล็กๆนะครับและสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานของแบปติสต์ก็ได้เชิญผมเข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือกันนี่คือสิ่งที่เมื่อเราไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าทำให้เกิดความสำเร็จใช่ไหมครับดังนั้นตอนนี้ไม่ว่าท่านจะต้องลงทุนธุรกิจนะครับท่านจะต้องหาลูกค้านะครับหรือแม้กระทั่งเรียนหนังสือหรือกำลังจะติดขัดบางสิ่งบางอย่างนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าทำให้สำเร็จนะครับพระเจ้าจะอวยพรคนที่ไว้วางใจพระองค์นั่นเองนะครับในฟิลิปปีบทที่1ข้อ19บอกว่าข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยอะไรครับพี่น้องคำอธิษฐานของท่านและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระเยซูคริสต์นี้จะทำให้ข้าพเจ้ารับการช่วยกู้นะครับอาจารย์เปาโลจึงไม่สนเลยว่าตอนนี้เผชิญอะไรอยู่เพราะรู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านและโดยการช่วยเหลือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เรารับการช่วยกู้พระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเรานั่นเองนะครับประการที่4สุดท้ายนะก็ของการที่มีชีวิตที่มีความสุขโดยไม่ขึ้นกับสถานการณ์ประการที่4ก็คือจดจ่อที่เป้าหมายไม่ใช่ปัญหาจดจ่อที่เป้าหมายไม่ใช่ปัญหาคนมีความทุกข์จะมองที่ปัญหาคนมีความสุขจะมองที่เป้าหมายนะครับเจ้าของกิจการนะครับหรือวิศวกรสร้างตึกจะมองที่เป้าหมายว่าเขาต้องการสร้างตึกทั้งหลังนะครับแต่กรรมกรจะมองที่ปัญหานะครับพระเจ้าบอกให้เราเป็นคนที่มองที่เป้าหมายเสมอนะครับเป้าหมายของนักศึกษาเวลา entrance นะครับก็จะไม่ได้มองที่แค่ห้องสอบแต่นึกถึงว่าถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแท้จริงแผนการพระเจ้านะครับหรือเป้าหมายของพระเจ้ามีง่ายมากมี 4-5 ประการแค่นั้นเองที่เราได้คุยไปแล้วเป้าหมายของพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเราเกิดมาทำไมนะครับคำนี้เป็นคำเดียวกันนะครับเราเกิดมาทำไมพระเจ้ามีแผนการอะไรช่วงเราหรือแผนการของพระเจ้า3คำนี้เป็นคำเดียวกันเราต้องดูเป้าหมายใหญ่ก่อนพี่น้องเรารู้อยู่แล้วในที่ผ่านมาว่ากระบวนการของชีวิตเรานั้นมีอยู่ประกอบด้วย 4-5 ประการกันนั่นเองนะครับ1ก็คือพระเจ้าสร้างเรามาเห็นไหมครับ2คือเราทำเสียพระเจ้าสร้างเราทำเสียพระเยซูมาซ่อมโอเคแผนการพระเจ้าคือพระเจ้าสร้างมามนุษย์ทำเสียพระเยซูมาซ่อมเราเชื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าเราทำดีต่อจะได้สะสมแต้มโอเคนะครับแผนการชีวิตเราประกอบด้วย5คำนะครับผมก็พยายามคิดอะไรที่มันเป็นสอเสือมานะครับก็คือสร้างเสียซ่อมสวรรค์สะสมโอเคนี่คือแผนการทั้งหมดพระเจ้าสร้างเราทำเสียพระเยซูมาซ่อมเราเชื่อขึ้นสวรรค์เชื่อปุ๊บเรายังทำดีต่ออีกเราได้สะสมรางวัลนี่คือกระบวนการทั้งหมดของความคิดของการเกิดของชีวิตสรุปจากไบเบิลทั้งเล่มนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นคนที่จดจ่อนะครับอยู่ที่ปัญหารายวันอยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรดีทำไมคนนั้นว่าเรานะครับหรือจะเข้า AC แล้วทำอะไรดีปุ๊บมันก็เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเล็กน้อยนะครับดังนั้นเราจึงต้องจดจ่อที่เป้าหมายใช่ไหมครับเป้าหมายคือตอนนี้เราเสียไปแล้วตอนนี้พี่ซูมาซ่อมหรือยังครับพี่น้องตอนนี้พี่ซูมาซ่อมเราแล้วเรากำลังอยู่ในกระบวนการที่พี่ทรงซ่อมเราแล้วแล้วเราเชื่อหรือยังครับเราเชื่อแล้วเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วหลังจากนี้เราจึงทำสิ่งที่ถูกต้องสุดความสามารถเพราะว่าหนึ่งเราก็จะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์นะครับหรืออีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพที่ของชีวิตก็คือเป็นภาพของเหมือนคนทำผิดเข้าคุกแล้วมีคนมาบอกว่าถ้ากลับใจจะรับการอภัยรับโทษออกจากคุกแล้วก็ออกจากคุกมาทำสิ่งที่ถูกต้องก็ได้รางวัลเพิ่มอีกภาพหนึ่งของชีวิตก็คือเป็นภาพของลูกที่ออกจากบ้านเพราะว่าทำผิดแล้วพ่อแม่ให้อภัยจึงกลับมาเป็นลูกแล้วก็ได้สิทธิกลับคืนไป
นี่คือสิ่งที่เราสามารถจะจินตนาการได้ดังนั้นแม้ชีวิตเราตกต่ำแต่ก็มีความสุขได้เพราะเราจดจ่อที่เป้าหมายนะครับอาจารย์เปาโลนั้นแม้รอบข้างจะเต็มไปด้วยความทุกข์นะครับอยู่ในคุก2ปีนะครับโดนทำร้ายโดนตำหนิแล้วก็เป็นคุกที่รอการประหารด้วยแต่อาจารย์เปาโลเข้าใจเป้าหมายทั้งหมดว่าอาจารย์เปาโลได้พระเจ้าได้สร้างมามนุษย์ทำเสียอาจารย์เปาโลได้เชื่อพระเจ้าแล้วและพระเจ้ากำลังซ่อมแซมชีวิตอยู่แล้วเมื่ออาจารย์เปาโลทำอย่างถูกต้องวันหนึ่งตายไปก็ได้กำไรนั่นเองนะครับไม่มีใครสามารถจะมาควบคุมเราได้นะครับเมื่อเราจดจ่อที่เป้าหมายเป้าหมายเราคือการทำให้พระเจ้าพอพระทัยเอเมนครับในฟิลิปปีบทที่1ข้อ21เป็นตัวอย่างที่ดีของเป้าหมายอาจารย์เปาโลที่บอกว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรใหญ่กว่าความตายใช่ไหมครับเหมือนเราขับรถ10ล้อว่าไม่มีใครใหญ่กว่าโลงศพนะไม่มีอะไรทุกเท่าที่คนหนึ่งต้องตายไปแล้วแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราฟื้นขึ้นมาเหมือนที่พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาพี่น้องถ้าผมว่านะถ้าเราไม่กลัวตายซะแล้วเนี่ยพี่น้องมันจะไม่มีเหลืออะไรที่จะน่ากลัวจริงไหมครับพระผีจึงบอกว่าเรานั้นจะรับคำสัญญาเหมือนที่พระเยซูได้ทรงได้รับเหมือนกันมนุษย์ทุกคนต้องตายอยู่ดีนะครับคนข้างๆเราจะไปก่อนเราก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะตัดหน้าไปก่อนก็ได้แต่ยังไงเราต้องตายอยู่ดีพี่น้องทุกวันให้มีคนตายทุกวันเลยนะครับมีคนทั้งตายเองทั้งฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องถูกทำลายให้ตายยังไงเราต้องจากโลกนี้ไปอยู่ดีนะครับไม่ว่าตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายด้วยเสียก็ตามในสุดเราก็ต้องตายวันหนึ่งเมื่อเราอายุ80 90หรือ100ปีคือยังไงเราต้องจากโลกนี้ไปอยู่ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของจาบาโลได้มองเป้าหมายเกินกว่าโลกนี้ไปแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดนำพาเรานะครับนั่นคือ4ประการของการที่เราจะเป็นคนที่มีความสุขในทุกสถานการณ์ก็คือวันนี้เราจะเริ่มต้นมองทุกอย่างด้วยมุมมองแบบพระเจ้าเอเมนไหมครับเราสามารถมองมุมมองแบบพระเจ้าได้เมื่อเราสะสมเมื่อเราเข้าใจวจนะของพระองค์เราไม่สามารถจะมองมุมมองแบบพระเจ้าได้ถ้าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์เราจะเป็นเหมือนคนที่เราใกล้ชิดวันนี้ถ้าท่านอยากจะพ้นความทุกข์มีความสุขให้ท่านเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงมองสิ่งต่างอย่างไรพระคัมภีร์เป็นแหล่งเปิดเผยทัศนะของพระเจ้านะครับประการที่2นั้นก็คือการจะมีความสุขนั้นคือการไม่ยอมให้ใครมาควบคุมทัศนคติของเรานะครับประการที่3ก็คือการเมื่อเรามีความทุกข์นั้นนะครับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้ก็คือการวางใจพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงทำให้ทุกอย่างเกิดผลได้ไหมครับโดยหน้าที่เราคือไว้วางใจพระเจ้าคือมีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะจัดการสิ่งต่างหน้าที่เราคือทำสุขของเราต่อไปนะครับประการที่4การที่เราจะมีความสุขได้นั้นก็คือการจดจ่อที่เป้าหมายนะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือเป้าหมายที่พระเจ้าจะรับเราไปนะครับเป้าหมายอีกอันนึงคือเป้าหมายว่าพระเจ้าจะใช้เราเป้าหมายอีกอันนึงคือเป็นเป้าหมายที่พระเจ้ามีแผนการในชีวิตของเรานะครับแผนการพระเจ้าน่าสนใจกว่าแผนการของเราท่านอาจจะรู้สึกเบื่อเซ็งว่าไม่รู้ทำอะไรดีในปีหน้าปีต่อไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นคือว่าพระเจ้าทรงมีเป้าหมายพิเศษสำหรับเราพี่น้องตื่นเต้นไหมครับว่าพระเจ้าจะพาคริสตจักรเราไปยังไงบ้างเห็นไหมครับผมมีความตื่นเต้นจริงว่าเราจะเป็นคริสตจักรที่มีส่วนในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานคุยกับน้องคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหค่ายครอบครัวที่เราไปจัดนั้นมันดีมากเลยนะเราโพสต์รูปค่ายครอบครัวเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวของเรา ซึ่งนั่นคือคนเห็นทั้งโลกนะครับผมก็โพสต์เข้าไปนะรูปผมกับภรรยารูปพี่น้องวิ่งสู้ฟัดกันอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าใน Facebook ของผมเนี่ยก็มีหลายคนที่เป็นเพื่อนกันหนึ่งในนั้นก็มีกลุ่มสมาคมนักธุรกิจสตรีจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีคนมากดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์นะครับเป็นชื่อพี่พิสมัยซึ่งเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจสตรีเชียงใหม่เป็นเจ้าของโรงแรมตนโกสินทร์บอกน่าสนใจมากเลยเป็นค่ายที่น่าสนใจมากนะครับทำไงจะเอาสามีพี่ไปเข้าค่ายอย่างนี้บ้าง เราก็เลยคิดเล่นๆว่าเออถ้าจะดีเนาะถ้าเราจะจัด
ค่ายครอบครัวสำหรับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนไม่ต้องว่าน่าสนใจไหมครับปัจจุบันปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่สังคมไทยเพราะปัญหาเกิดจากคนบาปสองคนมาเจอกันมันก็ดับเบิลบาปนะครับมันหมื่นมากไม่รู้ใครจะสู้กับชนะดีนะครับมันไม่ยอมใครสักคนเดียวเลยงั้นจับมาเข้าค่ายนะครับหลักการสอนอะไรอย่างโดยเชิญอาจารย์แคลร์กับอาจารย์นี่คือสิ่งที่ผมก็คิดตอบอีกว่าถ้าเราทำสำเร็จครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่5ครั้งที่30ครั้งที่60ครั้งที่70นับจากนี้ไป10ปีเนี่ยอาจจะมีคนเข้าค่ายครอบครัวเป็นพันๆคนก็ได้จริงไหมครับอะไรแบบนี้เราสามารถนำเสนอเข้าสู่ผู้ว่าขอเชิญผู้ว่าเชิญท่านภรรยามากล่าวเปิดในค่ายครอบครัวนะครับแล้วก็มาเล่นเกมภาษารักกันนะครับผู้ว่ากับท่านภรรยาอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าภาษารักอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอะไรเพราะว่าแบบสอบถามที่ท่านทำในค่ายครอบครัวมันจะบอกว่าท่านเป็นภาษารักอะไรแล้วภรรยาท่านใช้ภาษาอะไรก็จะทำให้เราคุยกับภรรยาสามีเรารู้เรื่องสักทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่ถ้าเกิดเราเชื่อพระเจ้าไว้วางใจพระเจ้าเราจะเห็นว่ามันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นปัญหาสังคมก็คือปัญหาคนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมีหลายมิติปัญหาเชิงสุขภาพนะครับวันนั้นคุยกับออสวันนั้นอาจจะแบ่งปันพี่น้องไปแล้วว่าออสมีความสามารถสูงมากเลยด้านของการสอนเรื่องสุขภาพเรื่องโยคะนะครับสังเกตจากทุกที่ออสไปจะหกสามเศร้าเสมอนะครับเอาตีนชี้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับเราก็เฮ้ยออสเรามาทำโครงการโยคะเพื่อสังคมให้ออสประสานงานกับครูโยคะทั้งหมดในเชียงใหม่สมมติว่าครูโยคะในเชียงใหม่มีประมาณ50คนชวนมาสัก10คนได้ไหมมาเปิดสอนโยคะฟรีสักเดือนละ1ครั้งครู10คนที่มาร่วมกันก็กลายเป็นครูที่เป็นกลุ่มก่อตั้งแล้วเวลามาสอนโยคะฟรีก็เชิญลูกศิษย์มาด้วยอาจจะมีคนมาเรียนฟรีทุกวันศุกร์ตอนเย็นหรือวันเสาร์ตอนบ่ายประมาณสัก30คน50คนหรืออาจจะถึง100คนกลายเป็นโยคะฟรี100คนโดยเวียนครูแต่ละคนมาสอนฟรีเดือนละ1ครั้งพี่น้องผมเชื่อมีครูที่มีน้ำใจที่ยินดีจะสอนฟรีเดือนละ1ครั้งและเขาก็ได้โปรโมทเขาด้วยจริงไหมครับมีคนมาเรียนฟรี100คนครูก็มาตั้งบูธเลยว่าโรงเรียนคุณอยู่ตรงไหนเพราะโยคะเนี่ยไม่มีใครเดินทางไกลๆหรอกครับเขาก็ดูว่าใกล้บ้านคือตรงไหนโดยออสเป็นคนนำในเป็นครูสอนโยคะเพื่อสังคมเสร็จปุ๊บถ้าหนักขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็เอาคนทั้งหมดมาเล่นโยคะไปลงกินเนสบุ๊กเล่นโยคะเยอะที่สุดในโลกโอ้โหพี่น้องเวอร์ไหมครับไล่ตั้งแต่โยคะบนถนนตั้งแต่เชียงใหม่ไปถึงเชียงดาว นะหกกันใหญ่เลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เมื่อเราไว้วางใจพระเจ้านะครับเมื่อเราได้ไม่มองที่ปัญหาแต่เรามองที่เป้าหมายเราก็มีความตื่นเต้นอีกโครงการหนึ่งที่เราสนใจมันก็คือโครงการจักรยานเพื่อชีวิตพี่น้องเพิ่งแข่งรูเดอร์ฟองไปเนี่ยโหพี่น้องดูแล้วมันน่าตื่นเต้นไหมตอนนี้เป็นยุคของการแข่งขันการปั่นจักรยานในระยะประมาณเป็น100กิโลเมตรนะครับผมคิดว่าถ้าเราได้รวมตัวผมก็รู้จักกับทางดร.นิรันดร์ซึ่งเป็นประธานชมรมจักรยานวันอาทิตย์เราก็สามารถจะเอากลุ่มจักรยานเนี่ยเราไปร่วมด้วยทำกิจนี่คือสิ่งที่การจดจ่อที่เป้าหมายนะครับอยากให้พี่น้องได้ปลดปล่อยจากตัวเองเห็นไหมครับมาช่วยทำงานที่พระเจ้าให้ความสามารถของท่านมาแล้วก็กล้าคิดกล้าทำคนที่ทำตามความสามารถของตนเองเป็นคนที่ทำได้น้อยที่สุดท่านต้องทำที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วสิ่งที่เกินไปพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านเห็นไหมครับพระเจ้าช่วยเหลือเราต้องดึงคนเข้ามาเมื่อเช้าแนะนำกระแตไปแล้วนะครับแต่ซึ่งกระแตภรรยาของแท็กก็นั่งรับสมัครคนไปค่ายด้วยความเงาหงอยเศร้าซ้อยนะครับคนมาใช้บริการเพียบประมาณ1คนผมบอกเฮ้ยแต่อย่าไปทำงานคนเดียวสิไปคุยกับคนที่เขาหัวมาร์เก็ตติ้งนะครับไม่มีร้านขายของอะไรหรอกที่คนจะซื้ออัตโนมัติมันต้องจัดร้านให้สวยอย่างงุ่นอย่างนี้เชิญคุณวุฒิมาก็ได้เชิญใครมาก็ได้เอาปีเอ็กซ์แตนนะครับค่ายก็เกิดขึ้นแล้วมีคนมาเต้นอย่างงุ่นอย่างนี้เพื่อคนจะมาสะสมจริงไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีพละใจปุ๊บเนี่ยถ้าท่านตั้งใจพระเจ้าก็จะเริ่มพัฒนาท่านขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือ4ประการของการที่เราจะมีชีวิตมีความสุขได้มั้ยครับให้เราจดจ่อกับเป้าหมายให้เรากล้าคิดกล้าฝันให้เราไม่มองภาพเล็กนะครับให้เราสวยหาประเด็นและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะเพิ่มเติมแก้ไขปัญหาท่านให้แล้วก็พาท่านไปไกลกว่าที่ท่านคิดและเมื่อนั้นเราก็จะเป็นคนที่กลับไปสู่แผนการที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาว่าสร้างเรามาเพื่ออะไรมากกว่าที่เราแค่บอกว่าเราเกิดมาแล้วเราอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เริ่มโจทย์ใหม่ว่าพระเจ้าต้องการให้ผมให้ฉันทำอะไรกันแน่ไอเดียนี้ก็น่าจะทำให้เราได้ทำอะไรได้มากขึ้นนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะครับ